สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth Rural Crew วันนี้ครับวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566จะมีการแข่งขันซึ่งแบดมินตันรายการ Daihatsu Japan Open 2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเบอร์ทัวร์ซูเปอร์750ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐณสนามโยโยงิ National Gymnasium กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่25-30กรกฎาคม2566โดยในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศเดซี่ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบนี้ทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 8.50 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกิฟจงโกนพันกิติธารากุลกวีรวินดาประจงใจจะพบกับยูกิฟุกุชิมะกับซายากะฮิโรตะจากญี่ปุ่นคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 12.10 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่1เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างวิวกุลวุฒิวิธิสารจะพบกับจูนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยก็จะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 12.10 นตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกับคู่ที่2นะครับแต่จะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมรัชนกอินทนนท์จะพบกับอังเซยองจากเกาหลีใต้คู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 13.50 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างบาสเดชาพลผัวรานุเคราะห์กับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยจะพบกับโซซองแจกระแชยูจุงจากเกาหลีใต้มาถึงการแข่งขันในคู่ที่5คู่สุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันแล้วนะครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 14.40 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามพานจะพบกับยูตะวาตานาเบะกับอาริสะฮิกาชิโยจากญี่ปุ่นสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ